เอกรัฐเลยฮัลโหลฮัลโหลมาถึงมือเพื่อนผมนะอันเนี้ย yes กลางไลฟ์ประเด็นคือกลางไลฟ์สรุปคนที่โทรมาคือไม่ใช่พนักงานไม่ใช่คนที่โรงแรมหรืออะไรแต่เป็นแฟนครับใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะโทรมาได้ไงไม่แล้วเขาจะรู้เบอร์ได้ยังไงไม่มีทางเป็นโรงแรมปะเขารู้ได้ไงอ่ะใช่ไงแล้วจะโทรมากี้ได้ยังไงหรือเมื่อกี้เขาจังหวะที่พนักงานผู้หญิงเขาอากาศจะโทรคุยกับเราจริงๆหรือเปล่าแล้วเหมือนใครทำอะไรร่วงเขาเลยกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เขาถามเขาบอกฮัลโหลกูว่าฮัลโหลกลับใช่ไหมแล้วเขาบอกอยู่เจมินายแล้ว yes แล้วเขาบอกว้าใช่แน่นอนค่ะเอ้าแล้วเขาจะรู้เบอร์ได้ยังไงก็นั่นน่ะดิเฮ้ยคุณ VP VP นราวิทย์โอ้ยนี่ลองคนดูนะโอเคนี่คือการรับสายจากแฟนคลับนะครับฮัลโหล yes no I'm sorryเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงเขารู้ได้ยังไง What the fuck ไม่แต่ I'm sorry เนี่ยมันถอดสายออกดิถอดไงอ่ะน่ากลัวเขารู้ได้ไงอ่ะโอ้ยอะไรหยิบเท้ามาเลยขออภัยในความไม่สะดวกนี่เลยถอดสายได้ What the heckทำไมเขารู้ว่าเขารู้ได้ไงอ่ะไม่รู้เลยแล้วเขารู้เขาจะรู้เบอร์ห้องเราได้ไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนอาจจะมีอะไรจริงทุกคนนะฮะลองมาฟังนี่น่ากลัวจริงนะลองฮัลโหลYesเขาก็เบอร์ได้อันนี้ฮัลโหลโบเอาเหรอเอออันนี้ฮัลโหลโบหรือว่าเป็นพวกไม่รู้ใช่ปะกูว่าไม่ใช่แต่มันไม่ใช่เสียงเพื่อนเราเลยไม่ใช่เสียงเพื่อนเรางั้นเราก็ถอดแป๊บนึงแล้วถ้ามันมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆอ่ะเออว่ะเดี๋ยวเขาโทรตามเราอีกทำไงอ่ะก็ทิ้งไว้อันนึงแต่ไม่เขาจะรู้เบอร์ห้องได้ยังไงหรือว่าในไลฟ์มึงไม่มีเพื่อนคือถ้าเกิดเขาจะสามารถเห็นห้องแล้วเขารู้เบอร์ห้องได้เลยมันก็ไม่ใช่ละโหดเกินทีนี้ก็ว้าวุ่นไปเลยไม่ใช่หนาทำอย่างนี้ไม่ใช่หนาไม่ได้หนาไม่ได้หนาทำอย่างนี้ไม่ได้หนาอย่างนี้หลอนหนาอย่างนี้หลอนหนาแป๊บนึงแล้วเมื่อกี้คือช็อตที่ถอดอันนี้ไปแล้วอ่ะอีกอันนึงแม่งเข้าแบบโอ้โหแบบซิทคอมอ่ะคือมันจังหวะซิทคอมมันทำให้แป๊บนึงนะเริ่มอันนี้แหละฮัลโหลครับอ๋อใครเอ้าไม่แล้วรอบแรกอ่ะแล้วเสียงผู้หญิงคือใครอ่ะอันเนี้ยแฟนคลับแน่ๆไม่ใช่เลยไอ้เขาบอกเสียงเขามันเลยฮัลโหลโบไม่ใช่อันเมื่อกี้ฮัลโหลโบจริงแต่ว่าตรงเนี้ยตั้งแต่รอบแรกเลยนะรอบแรกอะนะทุกรอบเลยแล้วผมก็ไปสอบสายไอ้นี่เขาหมดเลยโทรศัพท์เสียงพี่ม้าเขาถ้าเสียงเอาจะบ้าเขาบอกเขาดูไลฟ์อยู่จริงเหรอแต่เมื่อกี้เหมือนมากเลยนะเหมือนเกินไม่คือคุณเล่นสำเนียงแบบสำเนียงใช่เลยไอ้เจมมึงมาฟังไอ้พี่ม้าทำดิไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้จริงเหรอใช่เหรอแล้วโอเคจะได้ไม่โลกตกใจอะไรวะเอ้ยเห็นทำนี่แบบไม่น่าใช่นะคุณเขาก็ทำเหมือนเกินฉันก็ตกใจจริงนะไม่ใช่แค่เธอจริงเหรอใช่เหรอไม่ใช่นะเมื่อกี้อันล่าสุดอ่ะใช่แล้วรอบแรกอ่ะแต่ที่กูฮัลโหลกับเขาอ่ะอันนั้นกูยังไม่รู้เรื่องไงอะไรวะ
ฮัลโหลโบที่โกเองมันเอาซะแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกู๊ดบายโบโกไม่อยู่แล้วซะหน่อยต้องเรียกวินนี่ฮะแล้ววินนี่จัดการทั้งหมดเลยทั้งแก๊งเดี๋ยววันนี้เราจะแกล้งวินนี่ไม่ได้นะถูกต้องวันนี้มันเกิดเขาเฮ้ยเราต้องเรียกเขาพี่วินนี่เขาโตกว่าเราทั้ง3ปีเขา22แล้วไอ้22 23แล้วป่ะผมขอใส่ Google ผมจำไม่ได้วินนี่วินนี่เดอะพูลน่าจะต้องมีนามสกุลไม่ต้องเอ้ยมันขึ้นวินนี่เดอะพูลให้กูจริงก็ใช่ไงวินนี่ชนะยืนนี่ไงอายุอายุ22ปีวันนี้23มั้ยเกิดวันที่12 24 2543 standing 43 next to you ปีนี้ก็23ดิอืมใช่อ่ะโหต้องเรียกเขาพี่จริงๆแล้วล่ะเขาต้อง23แล้วอ่ะพี่วินนี่แต่มันเรียกวินนี่ไม่ได้พี่วินนี่สวัสดีครับอายุ13ขอเป็นมัมมี่ได้ไหมรีบแก่ไปไหนจ๊ะงงอายุ13เป็นสมัครตัวเป็นน้องสาวได้เป็นน้องหลอดจูมิแต่ชื่อแมวมึงน่ารักอีกหลอดจูมิจูมิบ้าเลยจูมุจูมิหลอดจูมุอ่ะท่านหลอดจูมุท่านหลอดจูมุใช่ชื่อน่ารักมากน่ารักมากเมื่อวานไปแบบทำงานด้วยแล้วคือแบบอ้อนทุกคนอ้อนทุกคนเลยใช่เหรอเออแล้วก็เราเมียอยากเจอว่ะบอกใครเจอโดนตกแน่แต่เมื่อวานจมูกกับมันม่วงเล่นด้วยกันไม่ได้หรอทำไมอ่ะ จะแง้มกันตลอดจะแง้มกันตลอดหลอดจมูกกับน้องมันม่วงจมูกเนี่ยไม่เคยเจอแมวแบบตัวอื่นที่เป็นเรียกว่าอะไรไม่ใช่พันตัวเองอ๋อเคยเจอแต่สายพันตัวเองใช่ๆเพราะว่าอยู่ในฟาร์มใช่มั้ยก็จะเจอแต่แร็กดอลไงพันอะไรแร็กดอลแร็กดอลแร็กดอลไม่รู้จักไอ้โฟดอะของโฟดของโฟดเป็นมันสกินมันสกินของโฟดขาสั้นๆไอ้โฟดน่าจะชอบอะไรอย่างนั้นแบบขาสั้นๆปัสยาแต่เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลาเราเลี้ยงมันอ่ะมันจะหน้าเหมือนเจ้าของใช่เหรออืมกูว่าทุกวันเนี้ยกูดูหน้าจมูกว่าเริ่มเหมือนหน้าตัวเองละนี่มันหล่อซะเหลือเกินตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ถ้าหล่อเลยนะจะเป็นตัวเมียได้ยังไงเมื่อวานกูก็เพิ่งฝันถึงหมาฮะหมาอะไรหมาตัวเองอ่ะที่แบบตายแหวกเหมือนเรื่องจริงแบบเหมือนจนแบบชื่ออะไรชื่อลู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 ตัวใหญ่ๆอ่ะสีขาวมึงน่าจะเคยเห็นปะพันอะไรอ่ะไซบีเรียตัวใหญ่ๆสีขาวไซบีเรียหรือไซบีเรียนกูมันเป็นผสมมาผสมไซบีเรียผสมหมาญี่ปุ่นออกมาเป็นมันเพิ่งตัวเย่เหรอตัวเย่ไปประมาณ2เดือนเออก็น่าจะเคยเห็นก็อยู่บ้านมั้ยตัวใหญ่ฝากถึงชื่ออะไรนะโยโย่ตู้ตู้อะไรนะชื่อลูลูฝากถึงลูลูด้วยนะเอาจริงตอนนี้เราว่างกันเกินเลยเริ่มหิวปะไม่หิวอ่ะอิ่มอ่ะมึงกินอะไรวะอิ่มก็โอ้โหก่อนขึ้นสนามบินนะอ๋อเริ่มมาแล้วเบื่อแล้วอ่ะทำไรดีอ่ะโอ้ยไม่ได้อ่านหนังสือเลยว่าแต่อีก20นาทีเราก็ต้องไปนะใช่แล้วครับอ่านหนังสืออะไรคู่กรรมทำไมต้องอ่านคู่กรรมผมต้องไปทำวิชาคอนเซปต์ครับเอาหนังมารีเมคเอาหนังมารีเมคฟิวจะรีเมคคู่กรรมเหรอแบบต้องเอามาแบบทำเป็นสตอรี่บอร์ดใหม่ทั้งหมดแบบวางเรื่องคิดพล็อตใหม่อะไรกันเนี่ยเด็กภาพยนตร์เศร้าหน่อยนะไอ้น้องมันม่วงเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับน้องมันม่วงพร้อม Do you want to marry me marry คิดมั้ยกูไป marry คิดมั้ยเลยมันต้อง marry หรือ marry marry คิดมั้ยเหรอ
Merry Christmas เออเหรอแม่ผมคิดว่ามันคือ Merry